สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาหนังสือต่อนะครับชมรมไร้เดียงสานะครับชมรมไร้เดียงสาของโรงวงสวรรค์เหมือนเดิมนะครับวันที่20เดือน4นะ20เมษายนเดือน4ชมรมไร้เดียงสาสีสันและท่วงทำนองในชมรมกัญชามันช่างไร้เดียงสาอย่างจะพูดพรางสบถได้ว่าไม่มีมารยาทและโทสะจริตถ้าหากเราจะบ้าละห่ำกันบ้างก็บ้าอย่างอ้อยส้อยเพราะโลกของเรามันหมุนหนืดแช่มช้ากว่าโลกของผู้อื่นวันของเรานานกว่า24ชั่วโมงนาทีของเรายาวเหมือนนาทีของคนบาปหน้าเปลวไฟแห่งนรก แต่มันเป็นไฟที่เย็นชื่นโลกของเราใช่โลกที่อบอวลควันของเรานั้นล่มลื่นเป็นสุขเป็นโรคที่จิตแพทย์ไฝเป็นโรคที่จิตแพทย์ฝันไม่ถึงทั้งพวกเขาจะพิศวงและพยายามยัดเยียดข้อหาทางใจอันอุกชะกันให้กับเราแต่นั่นก็ไม่มีผู้ใดในขบวนการบุพาชนจะแยแสให้เป็นที่ลุงลังแก่ความสันติสุขเราจะไม่ภาวะพะวงเราจะไม่พะวงกับโทษสมบัติหรือคุณสมบัติของกัญชาในขณะที่ต้องการพิษเมาของมันเป็นพาหะณสู่ความว่างเปล่าของจิตใจในขณะที่เราปรารถนาแผ่ความรักและเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์และกับตัวตนที่น่าสงสารของเราบรูซอายุ30ปีผู้นั้นนักหากำไรในธุรกิจขายพรมกันวิ่งขยมไปทั้งวันเหมือนหมาบ้าเขาจะบ่นอย่างนั้นในทันทีที่มีโอกาสได้หยุดยืนเพียงครึ่งนาที เส้นคิ้วสีแดงฝาดของเขาขมวดย่นตลอดเวลาจนลังผิวหน้าผากให้พอให้พลอยหดเหี่ยวเล่ากับพ่อมดผู้ผิดหวังในคำสาปแช่งเขามีความรู้สึกตลอดเวลาว่ามีใครบางคนวิ่งตามหลังเข้ามากระชั้นมากกระชั้นเข้ามากระชั้นและไอ้ใครบางคนนั้นแท้ที่จริงมันก็คือตัวของเขานั่นเองมันเป็นตัวที่น่ารังเกียจของเขาเมื่อเขาวิ่งมันก็วิ่งเมื่อเขาวิ่งมันวิ่งแต่มันวิ่งได้ช้ากว่าเพราะแบกน้ำหนักของความทุกข์และความละโมบไว้เพียบบนหลังเขาใคร่จะหนีมันแต่ก็หนีไม่พ้นมันความทุกข์และความละโมบด่าทอเขาหยาบช้าสามานจนเขาวิตจะเป็นโรคประสาทถึงขั้นบ้าเพราะเขาไม่เคยบรรลุในธุรกิจมันความทุกข์และความละโมบมันไม่ใช่เรามันความทุกข์และความละโมบด่าทอเขาหยาบช้าสามานจนเขาวิตจะเป็นเส้นประสาทถึงขั้นบ้าเพราะเขาไม่เคยบรรลุในธุรกิจเขาเศร้าตรมและรู้สึกเหมือนมีแมลงปักขมคอยจิกเหน็บอยู่ในหัวใจเขามองเห็นนรกในเวลาหลับครั้นมือเขาตื่นครั้นเมื่อเขาตื่นก็ยังมองเห็นอีกเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนจากนรกที่แลสีดำของกลางคืนเป็นนรกที่จัดจ้านสีสันของความดิ้นรนบรูซ
เคยใช้เล่าดับความไร้กาจที่ห่วงนึกคิดเหล่านั้นแต่ดูเหมือนมันไม่ช่วยถ่ายถอนแม้แต่สนิมของความทรมานเขาเคยพยายามอาศัยดนตรีแจ๊สแต่แล้วจะด้วยความโง่เขลาหรืออะไรก็ตามเขารู้สึกว่าบางประโยคทํานองของเขานักดนตรีบางคนเย่อหยิ่งเกินกว่าจะเป็นการปลอบโยนสัตว์ผู้ร่วมทุกข์เขาทนแจ๊สไม่ได้เช่นกันกับเสียงของการรีบร้อนบนถนนและเสียงเบรกของยวดยานมันแปรปวดในหัวใจจนถึงต้องกรีดตะโกนจิตแพทย์ เขาเคยหาลือคนเหล่านั้นบ้างเหมือนกันแต่เทพพาลักแห่งป่าคอนกรีตไม่อาจจะช่วยเขาได้มากไปกว่ารีดให้เขาจนลงอีกด้วยราคาหาลือบนเก้าอี้นอนชั่วโมงละ25ดอลลาร์นานหลายเดือนต่อมาที่เขาขับเคี่ยวกับความทรมานอย่างเปล่าเปลี่ยวแล้วคนขายหนังสือพิมพ์ขาด้วนคนหนึ่งริมถนนลากินยื่นบุหรี่สอดใส่กัญชาให้ดูดเลียวนาดผู้มีใบหน้าโศกเหมือนจระเข้ร้องไห้เขาเกลียดแสงแดด แต่หลงรักดวงอาทิตย์ดังนั้นรูปเขียนของเขาทุกรูปที่จำเป็นจะต้องพรรณนาถึงดวงอาทิตย์เขาป้ายสีดำอย่างมีแยแสว่าสายลมหรือกีบดอกไม้จะครหาคืนนั้นหลังจากอบล่ำหัวใจด้วยควันหญ้าหลายเบ้าจนเพียงพอเขาลุกขึ้นจากที่คลานเกือกอยู่บนพื้นจัดแจงตั้งขายอย่างจุ่มมือลงในถังสีดำแล้วป้ายบนผืนผ้าใบในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจมูกเรียวงามของเขาย่นพรางสายหน้าเหมือนจะค้นหาบางกลิ่นนอกไปจากกลิ่นธูปที่อ้วนอยู่ในห้องนั้นแล้วเขายิ้มบนใบหน้าโศกเหมือนจะระเข้ร้องไห้ของเขานั้นหอมจริงหอมเหลือเกินหอมมีชีวิตเขาครวญคร่ำอะไรหอมกิ้วผู้รักหนอนที่จับได้มาจากสวนถามกินของสีดำเขาตอบโดยมิหันมองและบรรจงป้ายและเช็ดสีบนผืนผ้าใบขยับขยื่นของเขามิบ่งบอกอาการคลั่งไคล้หากเป็นอิริยาบถอ่อนโยนของผู้มีความรับผิดชอบกับงานโดยแท้จนมือข้างนั้นหมาดเขาหยิบแปรงขนาดเครื่องจุ่มสีขาวแล้วเขียนรูปต้นไม้สลัดใบอย่างรีบร้อนขาวกับดันเชือดกันอย่างทรหดและสยดสยองเลียวนาดบิดเฉลียงกายถดถอยจากผืนผ้าใบบนขายอย่างย่นจมูกอย่างค้นหาบางกิ่ง6วินาทีจากนั้นเขาได้กลิ่นของสีแดงเน่า แฮกอะไรแฮกสติวอี้นักดีดหม้อถามเหนื่อยเนิบสวยแฮกรูปที่กันจะเขียนเลียวนาโซนในตาของเขาตื่นเต้นแกจะเขียนอะไรเขาลินสีแดงเน่าลดบนผืนผ้าใบลบต้นไม้สีขาวบนแสงละวีดำทิ้งแขนทั้งสองข้างยังเหน็ดหน่ายและมองเหมือนเป็นเพียงดุดเนื้อผอมที่ห้อยไว้ที่ไหล่และตอบไม่รู้สิในห้องกัดกันสองชู้ชมเพื่อนของเราขยุกอยู่ในนั้นเยินกันมานานหลายนานแล้วยังมิเสพสุขหรือไรเลียวนาจิตกรผู้เพียรเขี้ยวอารมณ์พระ
จากขายอย่างเดินไปแย้มประตูจ้วงมองอย่างถือวิสาสะและด้วยความใคร่รู้แท้จริงแกจะเขียนรูปนั้นหรือบรูธถามเคร่งเครียดเขาเหยียดริมฝีปากและหล่นคำพูดไร้เดียงสาแผ่วโพรยกันยังไม่แน่ใจตัวเองว่าเข้าถึงการประเวณีแล้วหรือยังเห็นจะไม่กล้าอาจเอื้อมเอามาเขียนเลียวนาดผู้บริสุทธิ์กิลผู้ทนงในฐานะที่วิ่งแข่งชนะเพื่อนอสุจิหลายล้านตัวในอดีตหันมองนอนของเขาที่นอนอยู่ในกรวยใบเมเปิลและจุมพิษมันจบไป1บทนะครับบทต่อไปคือฤดูแล้งใจวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับชมรมไร้เดียงสานะครับชมรมไร้เดียงสานี่นะครับ3คาถาเหมือนเดิมนะครับ Turn on Tune in Drop outละทิ้งโลกและจงดำเนินชีวิตตามปรารถนาแห่งตนขอขอบคุณทุกๆคนที่อุดหนุนที่คำจุนหนุนเจือขอบคุณผู้ติดตามผู้เฝ้าฟังทุกๆท่านขอเคารพและคารวะลาไปก่อนสวัสดีครับผม